2คนให้เรือลิฟดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทั้ง2คนด้วยเปลี่ยนจากเรือลิฟทราบนี่เป็นหนึ่งในยุทธวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำหลังได้รับแจ้งจากทางวิทยุสื่อสารกำลังตำรวจน้ำพร้อมเรือลิฟที่ออกตรวจพื้นที่ได้เข้าไปยังจุดเกิดเหตุบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อทำการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจำนวน2คนที่อยู่ในแม่น้ำโดยการโยนห่วงยางลงไปพร้อมกับกระโดดลงไปในน้ำเพื่อทำการช่วยเหลือพร้อมกันนี้ยังมีนักประดาน้ำดำสำรวจพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อค้นหาผู้ที่อาจยังสูญหายภายในน้ำด้วยวันนี้นะคะก็มีการจำลองสถานการณ์ค่ะว่าตำรวจน้ำนะคะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุโป๊ะล่มนะคะก็ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะผู้ที่อยู่ในน้ำรวมถึงการค้นหาผู้ที่อาจจะยังสูญหายภายในน้ำด้วยค่ะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเป็นหนึ่งในมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆตลอดจนสถานที่พักผ่อนทางน้ำทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยตำรวจน้ำจึงต้องมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและเผชิญเหตุฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆพลตำรวจตรีธนพลศรีโสภาผู้บังคับการตำรวจน้ำกล่าวถึงการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรทางน้ำว่าตำรวจน้ำจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนในจุดท่องเที่ยวสำคัญทางน้ำที่ประชาชนนิยมไปท่องเที่ยวอาทิไอคอนสยามเอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟรอนต์พื้นที่ชายหาดทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันรวมถึงเกาะต่างๆโดยกำหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทางน้ำในพื้นที่รับผิดชอบโดยการควบคุมไม่ให้ผู้คุมเรือโดยสารบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราพิกัดที่กำหนดให้ตรวจสอบเสื้อชูชีพประจำเรือโดยสารท่องเที่ยวให้ครบตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเราก็จะมีหน่วยปฏิบัติเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับทางภาคเหนือก็จะอยู่ที่เชียงรายเป็นหลักมีอยู่3สถานีแล้วก็ไล่มาที่จังหวัดเดิมที่เชียงคานนะครับหนองคายแล้วก็ไปที่นครพนมนะครับมุกดาหารจนถึงจังหวัดอุบลนะส่วนในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาเราเริ่มตั้งแต่พระนครศรีอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพสมุทรปราการที่เราอยู่นี้นะรวมถึงไล่ไปตามชายฝั่งนะครับทั้งอ่าวไทยและอันดามันทั้งสองฝั่งจนถึงจังหวัดตราดภาคใต้ลงถึงนราธิวาส นะครับฝั่งอ่าวไทยทางภาคอันดามันก็จะมีตั้งแต่ระนองจนถึงจังหวัดสตูลเราก็มีตำรวจเนี่ยไปคอยช่วยตรวจสอบนะครับตามท่าเรือสำคัญอย่างไรก็ตามวันนี้มีการตรวจอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยทางน้ำก่อนที่จะทำการปล่อยแถวสายตรวจบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนพร้อมยุทโธปกรณ์ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้วยสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพสุพัฒนาบุญธรรมรายงาน